สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออกมาข้างนอกมาตกปลาแต่ไม่ได้ปลาเลยก็เลยนั่งไปนั่งมาก็เลยคิดถึงว่าเอเราสำเร็จมาได้เพราะอะไรบ้างก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนค่ะเผื่อใครที่กำลังทำ YouTube หรือว่าใครกำลังคิดว่าเมื่อไหร่นะเราจะได้เปิดสร้างรายได้ได้นั่นเองแต่บางคนอาจจะทำแล้วข้อเหล่านี้นะคะแต่ว่าขอโทษทีค่ะพอดีเห็นเบ็ดเหมือนปลาจะกินเบ็ดนะคะก็เลยว่าจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเผื่อว่าคนไหนที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากจะลองทำดูบ้างนะคะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นนั่นเองต่อวันเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราต้องตั้งใจให้มากเพราะว่าเนื่องจากว่าเหตุของโลกด้วยพอโลกนี้เข้ามาเราก็คิดว่าถ้าเผื่ออนาคตข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆงานไม่มีล่ะจะทำยังไงเงินจะเอามาจากไหนแล้วเราจะทำยังไงบ้างแล้วเราจะกินอยู่ยังไงนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเก็บมันก็มีวันหมดไปได้นะคะเราก็ต้องหาวิธีและช่องทางซึ่งมันเป็นช่องทางมันน่าจะทำได้และมันน่าจะเป็นไปได้ด้วยปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยกล้าสู้กล้องค่ะขี้อายขนาด YouTube ไม่ใช่ค่ะขนาด Facebook นะคะก็ยังไม่ค่อยลงเลยค่ะกว่าจะลงได้นะคะคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าอายค่ะบอกตรงๆเลยว่าอายแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลัวว่าจะไปรบกวนเพื่อนๆนั่นเองนะคะว่าเอ้ยจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าคิดมากนะคะแต่ในที่สุดเราก็ได้ฟัง motivation ได้ฟังคนพูดอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยมาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้นะคะและอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราไม่มีใครก็ช่วยเราไม่ได้นะคะก็เลยว่าเราจำเป็นจะต้องฝึกนะคะไม่คือทุกคนจำเป็นจะต้องฝึกถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่เป็นนะคะถ้าเราไม่เริ่มทำเราก็ไม่เป็นซึ่งจากนั้นเสร็จก็เลยตั้งใจมากยิ่งขึ้นเปิดดู YouTube ทุกวันศึกษาข้อมูลโดยที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีใครบอกไม่มีใครช่วยว่าต้องเริ่มยังไงต้องทำยังไงตั้งแต่เริ่มสมัครอีเมลตั้งแต่เริ่มหาข้อมูลตัดต่อใช้คลิปอะไรทั้งหมดเพื่อนก็คือ YouTube ที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็คือเวลาสงสัยอะไรก็เข้าไปดูใน YouTube นั่นเองนะคะก็เลยทำให้เราสามารถที่จะมีวันนี้ได้นะคะวันนี้เพื่อนๆอาจจะศึกษาข้อมูลมาเยอะแล้วแต่ในส่วนหนึ่งลองฟังดูนะคะนี่คือประสบการณ์เผื่อว่าจะช่วยเพื่อนๆได้บ้างนั่นก็คือข้อหนึ่งเลยค่ะทำ YouTube ให้สม่ำเสมอทำวิดีโอลงให้สม่ำเสมอข้อ2ค่ะเวลาทำนะคะให้คิดด้วยค่ะว่าเราทำนี่เพื่ออะไรเพื่อโชว์เฉยๆหรือว่าเพื่อจะให้ข้อมูลกับคนที่ดูซึ่งมันมีการทำ YouTube หลายแบบนะคะทำเพื่อสนุกสนานอีกอย่างนึงทำเพื่ออนาคตนั่นก็หมายความว่าถ้าเราทำอะไรคือมันจะแบ่งเป็นหลายแนวค่ะของการทำ YouTube นะคะก็คือทำอย่างละถ้าเราทำอาหารเราก็คิดถึงว่าอนาคตข้างหน้าหลาย 4-5 ปีคนก็ยังเสิร์ชหาข้อมูลเราอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลอีกอย่างอื่นทำไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าทำเพื่อความสนุกสนานมันก็จะเป็นแนวว่าคนชอบเราแล้วก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นแนวนั้นนะคะมันก็จะมีหลายรูปแบบหลายแนวเราก็ต้องมองให้ออกว่าเราจะทำไปแนวไหนนั่นเองนะคะมองคอนเทนต์ให้ออกว่าเราต้องการอยากจะให้วิดีโอของเราออกมาเป็นลักษณะยังไงนั่นเองต่อไปเราก็จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าบางคนคิดว่าทำ YouTube ทำไปมันไม่ใช่นะคะมันต้องหาความรู้เพิ่มเติมเช่นตัวเองเหมือนกันค่ะต้นมาอยู่ต่างประเทศใหม่ทำสวนก็ไม่เป็นทำอาหารก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นจะไปบ้านใครก็ไม่กล้าแต่พอมาทำ YouTube ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะต้องเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเช่นจะทำอาหารมาให้เพื่อนๆดูนี่ก็ต้องศึกษาเป็นวัน2วันนะคะว่าจะทำแนวไหนจะทำวิธีไหนจะทำสูตรไหนดีถึงจะอร่อยนะคะเราก็ต้องศึกษานะคะมันดีต่อเราด้วยที่เราได้คิดแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยในทุกๆวันนั่นเองนะคะถ้าเราได้ทำ YouTube ต่อไปข้อที่3ค่ะในการทำ YouTube
ก็อีกอย่างนึงนะคะเวลาเราทำอะค่ะช่องของเรานะคะพยายามจัดให้มันสวยงามค่ะอย่างเช่นหน้าปกหน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าของช่องอะค่ะก็ให้มันมีรูปที่สวยงามนะคะเพราะว่าเวลาคนคลิกเข้ามาดูเขาเห็นเราไม่ได้ใส่ใจไม่เห็นเราทำหน้าบ้านทำในบ้านของเราให้มันสะอาดสะอ้านให้ดูดีเขาก็ไม่อยากจะคลิกติดเขาก็ไม่อยากจะติดตามนะคะแต่ถ้าเราทำให้สวยงามเวลาเขาคลิกเข้ามาดูเขาเห็นเขาก็รู้ว่าเรามีความตั้งใจที่อยากจะทำ YouTube นะคะอยากจะถ่ายทอดอะไรออกไปนะคะก็เข้าไปดูก็หน้าปกช่องก็ทำให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการทำเขาเรียกว่าเพลย์ลิสต์ค่ะเวลาทำเสร็จนะคะก็ให้เอาแต่ละหมวดหมู่จัดไว้ในเพลย์ลิสต์ค่ะเพราะว่าเพลย์ลิสต์จะช่วยได้เยอะเลยเนื่องจากว่าเพลย์ลิสต์เนี่ยเวลาคนเข้าไปดูนะคะเขาเข้าไปดู1อันคนก็จะเห็นของเราถัดไปถ้าเขาเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะบางทีเขาเปิดไว้เขาไม่มีเวลามาปิดมันก็รันไปเรื่อยๆนะคะมันก็ช่วยได้นะคะในส่วนนี้เพราะว่าได้เข้าไปดูเปอร์เซ็นต์การดูแล้วในเพลย์ลิสต์คนก็เข้ามาดูเยอะนะคะก็เลยอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า4ข้อนี้สำคัญเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่ทำแล้วหรือใครยังขาดข้อไหนไปก็ลองทำดูนะคะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างตัวนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ถ้าอยากให้พูดถึงอะไรก็บอกมาได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเรื่องของข้อมูลเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเพื่อนอยากให้พูดก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทำที่มาพูดวันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของตัวเองนั่นเองที่ได้ทำในระยะตลอดเวลา5เดือนมานี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนประสบผลสำเร็จด้วยกันที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันโดยตลอดบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ